เทิดทะพระพ่อหลวงเสด็จสวงล่วงลาแล้วน้อมส่งองค์พ่อแก้วสถิตแล้วสุราลัยเสียงโศกดังโลกสิ้นพระภูมินทะดวงใจเสด็จสู่สวรรคาลัยราดร่ำให้ไปทั่วแดนข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติสวัสดีครับผมป๊อกธเนศ ม่วงทองครับผมดร.อาร์มประชาบุญขวัญครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการว้าววิทย์ช่วยเศรษฐกิจชาติรายการที่นำเสนอผลงานอันสุดยอดของนักวิจัยไทยที่คุณผู้ชมได้ชมแล้วจะต้องร้องว้าวถึงประโยชน์ของงานวิจัยและความเก่งของคนไทยกันครับตอนผลิตพืชผักเศรษฐกิจไร้ดินด้วยสั่งข้าวโพดพี่ป๊อกครับไปเที่ยวจังหวัดพะเยามาก็เลยซื้อมะเขือเทศโครงการหลวงมาฝากพี่ครับอุ๊ยอามขอบคุณมากรู้ได้ไงว่านี่คือของชอบของพี่เลยอ่ะเดี๋ยวนะไปตั้งไกลอ่ะมีมาฝากอย่างเดียวเองเหรอถึงจะมีมาฝากแค่มะเขือเทศอย่างเดียวแต่มะเขือเทศเนี้ยก็ไม่ธรรมดานะครับพี่ป๊อกไม่ธรรมดายังไงอ่ะพี่ว่ามันก็เป็นมะเขือเทศธรรมดาไม่ใช่หรอไม่เห็นจะแปลกตรงไหนเลยอ่ะมะเขือเทศเนี่ยอาจจะไม่แปลกครับแต่ที่ไม่ธรรมดาเนี่ยคือมะเขือเทศโครงการหลวงที่เนี่ยเขาปลูกแบบไม่ใช้ดินเลยนะครับฮะไม่ใช้ดินเหรอเฮ้ยแล้วมันโตมาเป็นผลแดงแบบนี้ได้ยังไงอ่ะพี่งงแล้วนะเนี่ยถ้าพี่ป๊อกอยากจะรู้เราไปชมพร้อมๆกับท่านผู้ชมเลยครับศูนย์พัฒนาโครงการหลวงปังค่าอำเภอปงจังหวัดพะเยาส่งเสริมให้เกษตรกรในพื้นที่สูงผลิตผักในรูปแบบไม่ใช้ดิน2ชนิดคือพริกหวานและมะเขือเทศโครงการหลวงแม้ในแต่ละเดือนจะได้ผลผลิตเฉลี่ย 2,000 กิโลกรัมแต่ก็ต้องเสียค่าวัสดุปลูกปุ๋ยสารเคมีปราบศัตรูพืชและกาบมะพร้าวที่ใช้เป็นวัสดุปลูกถึง 30% ของรายได้สวทช.ภาคเหนือจึงร่วมกับรองศาสตราจารย์ดร.โชคโสรัตกุลคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติมหาวิทยาลัยพะเยาศึกษาการนำสังข้าวโพดบดมาหมักร่วมกับเชื้อราไตรโคเดอร์มาเพื่อใช้เป็นวัสดุปลูกป้องกันโรคเหี่ยวจากเชื้อราและช่วยเพิ่มผลผลิตพริกหวานและมะเขือเทศสามารถใช้เป็นวัสดุปลูกทดแทนกาบมะพร้าวโดยได้นำความรู้ไปถ่ายทอดสู่เกษตรกรในพื้นที่ดังกล่าวซึ่งนอกจากจะช่วยให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ในท้องถิ่นแล้วยังเป็นต้นแบบสำหรับนำไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่ใกล้เคียงต่อไปได้อีกด้วยว้าวๆๆโอ้โหแจ๋วมากๆเลยนะครับอาร์มเป็นการนำวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเนี่ยที่หาง่ายในท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ถูกต้องแล้วครับพี่ป๊อกเป็นวิธีการที่ช่วยเกษตรกรให้ลดต้นทุนได้อย่างดีเยี่ยมเลยครับยิ่งในปัจจุบันเนี้ยการทำเกษตรอินทรีย์กำลังเป็นที่นิยมเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเพราะผู้บริโภคเนี่ยต้องการอาหารที่มีคุณภาพและมีความปลอดภัยต่อร่างกายครับใช่ครับไม่น่าเชื่อนะครับว่าเจ้าสังข้าวโพดเนี่ยจะปลูกมะเขือเทศได้ผลโตขนาดนี้ Wow. เรียกได้ว่าสังข้าวโพดเนี่ยให้ประโยชน์ทั้งเกษตรกรช่วยลดต้นทุนช่วยเพิ่มผลผลิตไม่ให้เกิดโรคและผู้บริโภคเนี่ยยังสามารถได้บริโภคสินค้าเกษตรที่ปลอดภัยครบถ้วนเลยครับหากคุณผู้ชมสนใจหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์025648000หรือที่ Facebook NASDAQ สวทช.แล้วกลับมาพบกับเรื่องราวสาระดีๆทางวิทยาศาสตร์และผลงานอันสุดยอดของนักวิจัยไทยที่จะทำให้คุณผู้ชมต้องร้องว้าวกันได้ใหม่ในรายการว้าววิทย์ช่วยเศรษฐกิจชาติสำหรับวันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ